ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่งานสัมมนาภาคบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับจากภาคเช้าที่พูดถึงเวลาถึงอาเซียนคอนเนคทิวิตี้เดี๋ยวภาคบ่ายเราจะมาคุยกันต่อนะครับจนถึง4 โมงครึ่งเลยกำหนดการตามเดิมนะครับในส่วนของภาคบ่ายนี้เราจะพูดถึงอาเซียน from below อย่างที่อาจารย์ชยันเคยพูดไปแล้วตอนภาคเช้านะครับว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเดี๋ยวมาฟังต่อในภาคบ่ายภาคบ่ายเราจะมีผู้ที่มาให้ความรู้3ท่านนะครับซึ่งท่านแรกเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติพันธมิตรนะครับท่านจะมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคเหนือของไทยท่านที่2เป็นอาจารย์ดร.ลลิตาหานวงนะครับจากภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาและทรัพยากรในบริบทของอาเซียนและท่านสุดท้ายคืออาจารย์ดร.ณฤมลคงเจริญจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยในภาคบ่ายนี้จะดำเนินรายการโดยอาจารย์สาครเรือนไกลนะครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์สาครเลยครับครับสวัสดีครับสาครเรือนไกลครับจาก ต้องบอกว่าคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพราะว่าหมดวาระที่วิทยาลัยนานาชาติแล้วครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเรื่องของอาเซียน from below นะครับก็ตามที่พิธีกรได้แจ้งไปแล้วนะฮะว่าในช่วงบ่ายนี้ก็จะมี3ท่านนะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิสิตพันธมิตรนะครับอาจารย์ดร.ลลิตาหานวงแล้วก็อาจารย์ดร.ณัฐมนคงเจริญนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ล่วงเลยเวลามาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเวลาจะถูกแบ่งไปนะฮะผมขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิสิตพันธมิตรนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะภาคเหนือของไทยภายใต้ AEC นะครับก็ท่านอาจารย์ดร.นิสิตก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการเศรษฐกิจนะฮะแถวชายแดนนะของภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะท่านก็จะมานำเสนอนะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับพวกเราวันนี้ครับเรียนเชิญครับขออนุญาตที่จะใช้เครื่องโปรเจคเตอร์เดี๋ยวพอดีว่ายังไม่ได้ชินกับสถานที่นิดนึงนะครับต้องใช้ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ป่ะครับอาจารย์ใช้คอมโอเคครับขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ในเรื่องของมุมมองของการค้าจากชายแดนของภาคเหนือนะครับขออนุญาตใช้คำว่าตอนบนเนื่องจากทางภาคเหนือเนี่ยมันครอบคลุมถึง17จังหวัดแต่ในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเกี่ยวข้องกับชายแดนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู่ทางตอนบนของประเทศนะครับก็จะครอบคลุมอยู่ประมาณ7-8จังหวัดด้วยกันเท่าที่พวกเราทราบอยู่เนี่ยก็จะเห็นด่านใหญ่ๆอย่างแม่สอดใช่ไหมครับที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็เชียงรายเชียงแสนเชียงของท่าขี้เหล็กซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะมีรายละเอียดเนื่องจากเป็นช่วงบ่ายและก็อากาศนี่หนาวกว่าอุณหภูมิปกติข้างนอกมากทุกคนถ้ามีหิมะตกปานนี้ก็เหมือนกับนักบินต้องบินไปช่วยเหลือเลยนะครับอยู่แถวๆพม่าเลยนะฮะเพราะอากาศเย็นมาก
นะครับก็จะใช้รูปภาพประกอบโดยเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของสถิติหรือว่าตัวเลขอาจารย์ก็ได้มอบให้กับทางผู้จัดไว้แล้วในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนั้นในรายละเอียดของเศรษฐกิจการค้าภาคเหนือเนี่ยภายใต้บริบทที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็น AEC ที่เราประกาศกันนักกันหนาในปีหน้าเนี่ย2015มันมีรูปแบบที่มันเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างพวกเราจะเห็นภาพดูจะมีจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่นะตอนนี้นะครับก็คือจังหวัดเชียงรายนะครับเนื่องจากเราเน้นคำว่าตอนบนก็เลยจะอาจจะต้องมีกรณีศึกษาของเชียงรายเป็นตัวแบบหลักหน่อยครับแล้วตัวที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรฮะผู้เข้าสู่วงการบันเทิงและกำลังเนื้อหอมเนี่ยก็คือพม่านะครับแน่นอนครับด้วยอาณาเขตที่มันยาวขนานไปกับขวานทองของประเทศไทยตั้งแต่บนเลยเนี่ยนะครับจรดลงมาข้างล่างทำให้ทางเข้าของพม่าเนี่ยนับตั้งแต่จังหวัดทางด้านภาคใต้ของไทยขึ้นมาถึงภาคเหนือเลยพวกเรานึกถึงความยาวของพม่านั้นเกตเวย์ไหนหรือว่าเส้นทางไหนที่สามารถเข้าไปสู่เมืองหลักได้แน่นอนครับการค้ามันไปก่อนแล้วจริงๆรูปแบบของการค้าชายแดนที่จะให้พวกเราได้ทราบนะครับดูนิดนึงก่อนแล้วกันจะได้แบ่งความเข้าใจออกมาได้คือ1มันเป็นการค้าในระบบคำว่าการค้ามีอะไรบ้างครับผมตัวสินค้าถูกไหมครับการเคลื่อนย้ายซื้อขายสินค้าระหว่างกัน2มีบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเมื่อเช้านี้พวกเราคงได้ฟังเรื่องของโลจิสติกจากท่านอาจารย์ปุ่นไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคนนะครับคนนั้นไม่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าบริการคนเนี่ยนะครับมันรวมเอาที่เกี่ยวข้องกับ3สิ่งเนี่ยมาแทบจะทั้งหมดเช่นวัฒนธรรมประเพณีการเดินทางรถยนต์ทะเบียนที่แตกต่างอากาศโรคภัยไข้เจ็บก็สิ่งนี้ก็พวกเราน่าจะเคยเรียนเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับหัวข้อที่มันเป็นคำว่าระหว่างเนี่ยบางอย่างมันปิดกั้นได้เช่นการมีสัญชาติที่แตกต่างแต่ภายในอาเซียนถ้ามีข้อจำกัดที่มากกว่ามีข้อจำกัดน้อยกว่าผู้ที่อยู่นอกอาเซียนเราก็สามารถอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านในจำนวนที่อาจจะเช่นยาวกว่าประเทศอื่นๆเช่นอย่างที่มาจากสหรัฐหรือยุโรปอันนั้นคือคนนะครับการค้าผ่านแดนหรือในระบบแตกต่างกันอย่างไรในระบบคือผ่านขั้นตอนของพิธีการศุลกากรตัวนี้แสดงว่าหลักฐานที่มันลงในระบบของกรมศุลกากรหรือที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จากของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนกลางหรือของภาคเหนือนะครับพวกเราสามารถเข้าไปดูได้เขามีข้อมูลที่เป็นรายเดือนเลยนะครับกรมศุลกากรที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องส่งรายงานเข้าไปธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภูมิภาคนั้นและ CC ไปถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นสรรพากรศุลกากรผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผ่านแดนคือผ่านไปเฉยๆนะครับผ่านไปยังประเทศที่3นะครับมาจากที่อื่นผ่านไทยแต่ไปประเทศอื่นนะครับ3ช็อตด้วยกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นให้พวกเราทายเล่นๆว่าสินค้าที่เข้าทางแม่สอดเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่มาจากประเทศที่3เข้าไปสู่พม่านะครับแม่สอดที่จังหวัดตากนะครับใครเป็นคนภูมิลำเนาแถวนั้นก็น่าจะเห็นเส้นทางของการเดินทางแต่ปรากฏว่าสินค้าที่เข้าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในด่านศุลกากรที่แม่สอดเคยเล่าให้ฟังว่าแปลกนะฮะอาจารย์มันผ่านไปของเราไปประเทศที่3เนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นศาลที่ประเทศไทยเพราะมันเป็นข้อตกลงระหว่างคนซื้อก็คือจากพม่าและคนขายเนี่ยเขาไปเซ็นคอนแทคอยู่ที่สิงคโปร์แสดงว่ากฎหมายของระหว่างประเทศเนี่ยเวลาเกิดข้อพิพาทต่างๆเนี่ยต้องไปขึ้นศาลที่สิงคโปร์นะของเราแค่ผ่านไปบริษัทที่เป็นน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งนะครับเขาให้เขาเรียกอะไรนะฮะลิขสิทธิ์ในการผลิตปรากฏว่ายี่ห้อนั้นอ่ะส่วนหนึ่งผลิตในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งผลิตเพื่อส่งออกไปพม่านะครับก็ต้องดูอีกทีว่าไอ้ตัวกฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าผ่านมันมีตัว
เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็สิ่งที่มันอยู่ในข้อกฎหมายของคำว่าผ่านแดนนี้เยอะนะครับถ้าเมื่อกี้เห็นท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของหัวข้อนะครับคำว่าผ่านกับที่ค้านี่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นการค้าด้วยไปคือเราขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้คือการค้าชายแดนของเราจริงเราได้นะครับเราส่งออกเรานำเข้าทำไมถึงต้องเป็นคำว่าชายแดนที่จริงหัวข้อนี้ผมเริ่มที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับอยู่ประมาณสัก10กว่าปีแล้วครับมันเริ่มต้นจากเป็นการค้าแบบยังชีพมานะครับเมื่อก่อนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเขาทำแผนยุทธศาสตร์ของการค้าชายแดนแต่เมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วแล้วก็เดินตะเวนไปตามเส้นทางของทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเข้าไปในลาวในจีนเพราะนั้นอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ได้อัปเดตซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปเช่นอยู่กับพวกเรานั้นบ้างฮะอาจจะเป็นตัวที่ไปสานต่อนะครับการค้าชาวบ้านทั่วไปก็ยังคงมีอยู่ที่ไม่ผ่านศุลกากรส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดขึ้นระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวหรือพม่าที่เป็นการค้าแบบอะไรครับของที่มันเป็นย่อยไม่แตกต่างอยู่แค่ข้ามแม่น้ำโขงหรือข้ามพรมแดนยังเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูเชียงรายนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูเหมือนกับว่ามีแม่น้ำโขงกั้นไว้นะครับดูรูปเรืออยู่ตรงไหนนะครับตรงนั้นนะคืออาณาเขตจิงหงเนี่ยที่จริงแล้วก็คือเชียงรุ้งหรือ12ปันนานะครับ12ปันนาของเชียงใหม่นี่ของทางเหนือนี่ล้านนาใช่ไหมครับ12ปันก็คืออาจจะดูเยอะกว่านะครับมีเมืองที่เกี่ยวข้องเช่นหลวงน้ำทาอยู่ในลาวนะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงของพม่าและลาวเนี่ยเดี๋ยวสักครู่จะปรากฏภาพให้ดูว่าปัจจุบันการก่อสร้างไปถึงไหนละนะครับทำไมถึงต้องมีคำว่าสะพานมีการซื้อขายระดับยังชีพอย่างพม่ากับลาวเนี่ยลาวอาจจะต้องเหมือนข้ามแม่น้ำโขงนะแต่พม่านี่เหมือนกับเดินข้ามแค่เหมือนคูน้ำอะครับข้ามไปนั่นก็เป็นพม่าแล้วอันนี้ก็เป็นฝั่งไทยนะครับยังมีเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นว่ามันเป็นพรมแดนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีด่านที่เป็นเหมือนแนวสูงแล้วปิดกั้นเป็นรั้วแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่เพราะลักษณะมันเขาเรียกว่าเป็นจุดผ่านแดนแบบถาวรด่านการค้าที่เป็นทางการที่ไม่เป็นทางการก็เหมือนกับเราข้ามไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไม่ต้องมีรั้วครับลักษณะแบบนั้นนึกภาพออกนะครับเราค้าขายทางด้านไหนเป็นหลักครับผมแม่สายเนี่ยไปพม่าถ้าพูดถึงเส้นทางนะครับเข้าไปทางเชียงตุงแต่ถ้าเป็นเชียงแสนซึ่งเป็นบริเวณอำเภอของเชียงรายแต่มีท่าเรือแม่น้ำโขงก็สามารถข้ามไปลาวได้และไปจีนตอนใต้ผ่านเส้นทางแม่น้ำนะครับเชียงของนี่เองครับซึ่งปัจจุบันเรากำลังพูดถึงเส้นทางเมื่อเช้าท่านอาจารย์ชยันอาจจะพูดถึงเส้นทางของคุณหมิงกรุงเทพไปบ้างใช่ไหมครับเส้นทางคุณหมิงกรุงเทพ R3A ใช่ไหมครับที่เราเพิ่งก่อสร้างไปที่อำเภอเชียงของมูลค่าของการค้าเป็นยังไงปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไรบ้างยังเป็นโจทย์ที่ยังต้องได้รับการพิสูจน์อยู่อีกในหลายบริบทด้วยกันครับทั้งในเรื่องของสินค้าบริการและคนครับแม่สอดก็พม่านะครับจุดผ่อนปลนอื่นๆที่แม่เสลียงกับแม่ฮ่องสอนคำว่าผ่อนปลนนี่แตกต่างอย่างไรครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยด่านตรงนี้สามารถปิดได้จุดตรงนี้มันแค่ผ่อนปลนให้คนซื้อขายกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะใกล้เคียงกับระดับของคำว่าชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นแม่สายแม่สอดหรือว่าเชียงแสนไอ้ลักษณะของซุ้มน่าจะบ่งบอกได้นะครับว่ามันเป็นทางการนะครับแล้วก็มีมูลค่าที่ใหญ่นะครับอาจจะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เอาข้อมูลสัดส่วนของปี53มาให้พอดีว่าปีตั้งแต่2539ถึง2556และต่ออีกประมาณเกือบ10เดือนและของปี57เนี่ยมันรูปกราฟมันเยอะเลยเอามาใส่ไฟล์เป็น Microsoft Word แล้วก็ Excel ไฟล์ไว้อยู่ที่ผู้จัดนะครับข้างนอกก็เลยไม่ปริ้นมาให้พวกเราไม่ได้นะครับแต่จะมีตัวนี้ให้พวกเราดูครับสัดส่วนของการค้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยพม่ามีมูลค่าการค้าถึงมีมูลค่าไม่ได้หมายความว่าส่งออกหรือนำเข้านะครับทั้งส่งออกและนำเข้าปัจจุบันเนี่ยใกล้เคียงกับ 80% จีน 9% พม่าลาว 14% นะครับอันนี้ปี53
จันก็เลยเมื่อเช้านี้ลองทำเป็นเหมือนกับมูลค่าของการค้ามาดูเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าอาจจะเห็นไม่ชัดหรือเปล่าข้างหลังพอมองเห็นไหมครับเอาแถวตรงนี้ก่อนพอไหวไหมครับโอเคครับมูลค่าของการค้าต่างประเทศภาคเหนือสังเกตนะอาจารย์ใช้คำว่าต่างประเทศแปลว่าอะไรครับมันรวมทั้งชายแดนและบวกกับที่มันสินค้าส่งออกนำเข้าที่ลำพูนและท่าอากาศยานเชียงใหม่ลำพูนก็คือนิคมอุตสาหกรรมนะครับมีมูลค่าของส่งออกและนำเข้าสูงกว่าส่งออกนะครับแต่ถ้ามาดูมูลค่าของการค้าชายแดนเองเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าพม่ายังสูงกว่าไทยลาวไทยพม่านะครับสูงอันดับหนึ่งแล้วลาวมาลองมาอันดับถัดมาก็คือเป็นของไทยจีนนะครับแล้วก็ไทยลาวก็ตุ้มเตี้ยมอยู่ข้างล่างอัตราการส่งออกเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศครับนะครับถ้าให้เทียบระหว่างพม่ากับลาวเนี่ยพวกเราว่าประเทศไหนบริโภคสินค้านิ่งกว่ากันครับเราไม่พูดถึงจีนแล้วเพราะว่ามันก้าวกระโดดมากในช่วง 2-4-5 ปีที่ผ่านมาลาวเพราะอะไรครับเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเอง GDP per capita ต่อหัวแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันโตเฉพาะเมืองที่ยังเป็นอย่างหลวงพระบางหรือของเวียงจันทร์แต่ถ้าเป็นในอาณาเขตของที่ติดต่อเนี่ยถ้าไม่นับผู้ที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายนะครับเขาก็ยังบริโภคสินค้าคนยังทานข้าว3มื้อกินข้าวเหนียวนะครับเป็นจำนวนที่มันปริมาณคงที่อยู่นะครับนั้นถึงไม่หวือหวาแต่ไอ้ที่หวือหวานี่คือไทยนะครับรวมกับอะไรด้วยครับพม่าเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายช่วงอย่างตอนนี้ที่พวกเราเห็นได้ยินข่าวหรือว่าดูภาพทีวีบ้างที่มีการต่อสู้กันระดับปราบปรายใช่ไหมฮะระหว่างกองกำลังของทหารพม่านะครับกับที่ไหนนะฮะกะเหรี่ยงหรือเปล่าไทยใหญ่ใช่ไหมฮะอยู่แถวอำเภอเขาเรียกอะไรฮะเมืองเมียววดีซึ่งมันอยู่ข้างล่างนะครับพูดง่ายๆคือมันเข้าไปทางแม่สอดทางตากแต่ข้างบนที่เป็นท่าขี้เหล็กเนี่ยเป็นส่วนของบริเวณรัฐฉานของพม่าถ้าไปดูลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือว่าการค้าก็แล้วแต่นะครับรัฐของแต่ละรัฐของพม่าเนี่ยจะมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไปเช่นแรงงานที่ทำประมงนะแรงงานที่เป็นในเรื่องของก่อสร้างก็จะมาอีกรัฐหนึ่งแต่ถ้าเป็นค้าขายนี่ต้องรัฐอะไรครับรัฐฉานเพราะฉะนั้นการค้าชายแดนที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องไปไทยพม่าเบื้องหลังถ้าท่านไปดูภาษาที่ใช้นะครับมูลค่ามันจะแอบแฝงระหว่างอะไรครับจีนตอนใต้น่ะมันไปฝังตัวอยู่ในการค้าระหว่างไทยพม่ามีคนเคยพูดว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างบริเวณของด่านการค้าที่เราเรียกว่าท่าขี้เหล็กนะครับเทียบได้กับระดับของประเทศในอาเซียนแบบไหนบ้างเราเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมครับ เป็นสิงคโปร์ของข้างบนคือเป็นประเทศที่ซื้อมาขายไปเพราะพม่าเองเนี่ยไม่ได้มีกำลังการผลิตสินค้านะครับสินค้าที่เราบอกว่าซื้อมาขายไปจึงซื้อมาจากไหนซื้อจากไทยเอาไปขายต่อด้านในของพม่าหรือซื้อมาจากจีนแล้วก็มาขายไทยแต่ความสับสนของอาจารย์ยังมีอยู่แล้วยังเข้าไปไม่ถึงข้อมูลนะก็คือแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าสินค้าที่นำมาขายที่ทางภาคเหนือของไทยเนี่ยมันเป็นสินค้าที่วิ่งคอนเทนเนอร์วิ่งมาจากท่าเรือวิ่งขึ้นมาจากทางตรงจากกรุงเทพแล้วขึ้นไปโทษนะครับแหลมฉบังเนี่ยขึ้นไปขายข้างบนเลยอ้อมมาทางเส้นอะไรครับลำปางพะเยาแล้วเข้าไปทางเชียงรายนะครับก็ยังต้องตามต่อไปว่า
เอ๊ะแล้วตกลงว่าไอ้โฟลว์สินค้าที่เราเห็นเนี่ยว่ามีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้เนี่ยตกลงว่ามันต่ำกว่าหรือมันสูงกว่าความเป็นจริงนะครับไม่มีใครหาโจทย์เหล่านี้พบครับนอกจากว่าผู้ค้าผู้ขายจริงๆเท่านั้นถึงจะทราบถูกไหมครับพวกเราครับเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมาโดยทั่วไปกันอยู่บ้างใช่ไหมครับ Demand Supply เราบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการแข่งขันเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าเราดูจาก Principle of Microeconomics เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพราะมันมี Invisible Hand ในการจัดการของตัวมันเองแต่เมืองการค้าชายแดนเนี่ยโดยลักษณะของทางกายภาพมันดูเหมือนจะมีการแข่งขันแต่มันค้านทฤษฎีที่เราเรียนมาทั้งหมดเหมือนกันนะเพราะเราไม่สามารถจะเข้าไปแข่งขันได้เราไม่สามารถเป็นผู้ขายรายใหม่เมื่อมี AEC เปิดอ่ะฟรีละเสรีละเราเข้าไปเป็นผู้นั่งขายสินค้าตรงนั้นได้เพราะที่เราดูจากระบบของการค้าชายแดนของทางภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยไทยลาวหรือไทยจีนคู่ค้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแปลว่าอะไรเหมือนเพลงก็รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไรครับคอนเน็กชันChinese connection การค้าการขายเนี่ยมีมาตั้งแต่รุ่นขอโทษนะครับคุณปู่คุณย่าละพ่อแม่ตอนนี้ถึงรุ่นลูกในการทำค้าขายเป็นเจเนอเรชันที่3ที่4แล้วเคยถามนักศึกษาที่มาเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับหลักสูตรเสาร์อาทิตย์เขาเป็นจะเรียกว่าผู้ผลิตเลยนะครับเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเสมือนจริงใช้คำนี้ได้ไหมฮะเห็นมีบันทึกเทปอาจารย์ก็เลยใช้คำว่าหลบหน่อยเดี๋ยวจะไปหาเขาอีกใช้สินค้าเสมือนจริงซึ่งแปลกนะเวลาเราซื้อสินค้าที่มันแข่งขันต้องเป็นอะไรครับมันต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพประเภทเดียวกันทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเราเรียกว่า homogeneous product ก็คือคุณภาพลักษณะมันต้องเหมือนกันทุกประการถูกไหมแต่อันนี้มันมีคำว่าเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์น่ะถามว่ายี่ห้อทำไงครับบอกไม่ต้องฮะอาจารย์เดี๋ยวไปเลือกยี่ห้อเองได้แล้วก็สแตมป์มาแล้วก็มาประกอบเป็นเหมือนแบบแยกชิ้นส่วนมาประกอบที่นี่ได้แสดงว่าอุปสงค์และอุปทานที่เราพูดเนี่ยมันมีทั้งจริงและไม่จริงและส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาทางเหนือนี่เพราะอะไรหมดเลยครับผมวันนั้นไปอบรมเจ้าหน้าที่ตามของกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนี่แหละแต่ไปอบรมที่แม่สาย ก็เขาก็บอกว่าเล่นว่าจันครับว่าบรรยายตอนบ่ายเนี่ยนะครับผมเสร็จกี่โมงครับก็ประมาณบ่ายสองครึ่งก่อนบ่ายสองก็ได้นะคะทำไมครับก็ว่าจะข้ามชายแดนไปดูสินค้าสักหน่อยก็มีลิสต์มาว่าจะซื้อหนังเรื่องอะไรบ้างสินค้าเสมือนจริงปรากฏว่าไปดูทางฝั่งโน้นเนี่ยบางทีมันยังไม่ออกเวอร์ชันตรงนี้ยังเพิ่งพรีเมียร์ที่ไอโรงหนังแถวหรือว่าเพิ่งออฟซีซั่นไปในเรื่องของไอ The Blacklist หรืออะไรอะซีรีส์หนังดังๆเนี่ยมันเป็นกล่องบ็อกเซตมาดูแล้วอะแล้วกล่องสวยกว่าที่เราเห็นเป็นของจริงอีกมีทุกซับที่เกี่ยวข้องอยากได้ภาษาไหนมีหมดนะครับนี่ต้องจัดดูงานสักหนึ่งรอบนะเพราะทางที่ทางไปแม่สายเขาก็จัดไปดูงานกันนะครับแล้วมันแปลกอย่างหนึ่งคนไทยเนี่ยเวลาไปซื้อสินค้าชายแดนท่านแข่งขันกันซื้อถูกไหมแล้วพอได้แล้วเอามาทำไมครับมาอวดกันว่าฉันได้ถูกกว่าเห็นโฆษณาทางทีวีไหมครับที่เจ้านั่นซื้อมาแล้วเอาหัวโขกกระจกอ่ะท่านจะไปตอนไหนดีระหว่างวันกลางสัปดาห์กับวันหยุดยาววันที่แบบว่าอากาศแปรปรวนหรือวันที่เป็นวันหยุดยาวของทางภาคเหนือปีใหม่อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อจะน้อยมากถ้าเป็นวันหยุดถูกไหมอันนี้ยังไม่ได้ไปย้อนดูเรื่องของผู้ขายนะครับเขาบอกว่าทางฝั่งของท่าขี้เหล็กซึ่งเป็นอำเภอของพม่าบางทีเรานึกไปนึกมาเหมือนเป็นอำเภอของประเทศไทย
ย่าลืมนะครับท่านเคยไปแม่สายบ้างครับผมคนแม่สายตายละโอเคครับงั้นก็ได้ผู้ช่วยวิจัยละก่อนไปจะได้หาข้อมูลได้เลือกเรื่องนี้เลยครับด้านขวาแบงค์เยอะมากเลยธนาคารเยอะมากเลยใช่ไหมครับเป็นธนาคารที่มีการแข่งขันกันสูงมากเพราะตอนนี้ยอดล่าสุดของ AAC คือแย่งกันเปิด24ชั่วโมงขอโทษนะฮะเปิดทุกวันมีอยู่ประมาณ2แบงค์แต่แบงค์ที่3จะเปิดเพราะมูลค่าของการเงินที่โอนนะฮะโอนกลับไปกลับมาระหว่างไทยพม่าจีนตอนใต้อำเภอทางชายแดนบวกก็ได้ครับแม่สายเนี่ยเป็นอำเภอเดียวที่ไม่ค่อยมีคนยอดสินเชื่อกู้เงินไปดูได้เลยแต่ยอดเงินฝากนี่เข้าเป้าเกือบอันดับหนึ่งของประเทศวันนั้นเจ้าของโรงแรมซึ่งเป็นประธานหอการค้าแม่สายบอกว่าเนี่ยทางแบงก์ก็มาบอกว่าให้ไปช่วยกู้หน่อยเนี่ยอยากให้ไปกู้หน่อยเพราะอะไรครับการค้าการขายแถวนั้นมันมีตั้งหลายวิธีแต่หนึ่งนั้นคือไม่ต้องใช้เงินกู้เคยไปออกทำวิจัยเมื่อ10กว่าปีเขาบอกว่าทำไมบางแบงค์เนี่ยมันดูเงียบเหงาจังเลยเหมือนไม่ค่อยมีคนปรากฏว่าแบงค์นั้นน่ะเป็นที่ฝากเงินแต่อย่าลืมนะครับผมว่าเงินเนี่ยมันมาทั้ง2ด้านคือทางฝั่งของพม่าก็สามารถนำมาฝากได้นะครับแบงค์เนี้ยมีทำเลดีมากมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังแค่นี้ครับเป็นจุดที่ทำให้เงินฝากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะผู้ฝากเงินเนี่ยไม่อยากเปิดเผยตัวเองว่ามาฝากท่านไปดูแม่สายได้เลยครับไม่เลยมีใครทำรั้วเตี้ยๆมองเห็นกันทั้งนั้นแล้วครับสูงเพราะเป็นการค้าแบบปิดตัวในเรื่องของคอนเนคชั่นก็ไม่มีใครรู้ครับว่าท่านทำอะไรยังไงที่ไหนแล้วถ้าไปดูอีกการค้าเป็นอะไรครับเป็นการค้าลักษณะของสินค้าบริการอะไรบ้างโอนเงินระหว่างประเทศที่เราเรียกศัพท์ทางของภาษาจีนว่าโพยกวนเคยดูภาพยนตร์ Premium Rush ไหมครับขอออกเสียงหน่อยแต่ไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างจักรยานฟิกซ์เกียร์กับจักรยานอะไรนะครับเสือหมอบในนิวยอร์กปูมของเรื่องคืออะไรครับมันมีหญิงจีนคนหนึ่งใช่ไหมต้องการเอาลูกชายเนี่ยเข้ามาอยู่กับตัวเองในประเทศสหรัฐแต่ไอ้ใบที่เขาฉีกอะแล้วเอามาเทียบกันทีหลังอะไอ้นั่นอะคือโพยกวนถ้าเห็นใบตรงนี้มาต่อกันมันแสดงว่าโอเคเงินโอนเข้าละแล้วก็เอาสินค้าหรือปล่อยออกมาตรงนั้นคือปล่อยคนในหนังนะไปดูพรีเมียมรัชได้แต่พวกเราดูกันหมดแล้วล่ะนึกถึงสินค้าก็เหมือนกันครับถ้าท่านฉีกแบงก์เงินหยวนออกมาครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วเอามาปฏิปต่อกันจริงเปล่าไม่รู้เนาะเงินบาทถ้ามันเป็นเลข running number แล้วมันเทียบกันสนิทเนี่ยสินค้าจะถูกปล่อยและเงินจะถูกโอนและจากการสอบถามของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของทางภาคเหนือก็คือธนาคารประเทศไทยระบบนี้ยังคงอยู่ระบบนี้ยังคงอยู่ครับไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเพราะอะไรครับเพราะระบบของการค้าที่ค้าขายกันระหว่างจีนเนี่ยยังคงใช้เครือญาติพี่น้องและแท้เดียวกันอยู่ภาษาที่ติดต่อยังมีคอนเนคชันลักษณะแบบนั้นอยู่นะครับผมพูดถึงมูลค่าของการค้าที่มันเติบโตไปทั้งในเรื่องของส่งออกนำเข้านะครับตรงนี้ได้ข้อมูลมาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายพวกเราเทคโน้ตไว้ก็ได้นะครับไปคีย์ดูได้ครับว่าข้อมูลของการค้าชายแดนสำนักพาณิชย์จังหวัดเชียงรายพวกเราจะเห็นว่ามูลค่าของการค้าที่เขาบันทึกไว้เนี่ยล่าสุดจนถึงมิถุนายนนะครับปรากฏว่ามูลค่าของการค้ามันเติบโตเป็นอย่างมากนะครับคือถ้าปี2539ตอนนั้นพวกเราอายุเท่าไหร่เราไม่ทราบครับเอาแถวหน้านะครับไม่รวมท่านอาจารย์ชยันปี39อาจารย์เพิ่งได้9ขวบพูดเล่นครับมูลค่า2หลักล้านบาท20ล้านบาท18ล้านบาทตอนนี้มันปาเข้าไปเกือบหมื่นเกือบพันล้าน
นะครับดูการเติบโตของมันนะครับชายแดนที่มันถูกเก็บไว้ในเป็นยุทธศาสตร์ของสภาพัฒน์เมื่อประมาณ10กว่าปีที่ก่อนเพิ่งถูกนำมาปัดฝุ่นเมื่อไม่นานนี้เองท่านได้ยินคำว่าชายแดนเนี่ยก็หลังจากใช่ไหมที่เรามามองเรื่องของความมั่นคงปรากฏว่านายกสมาคมผู้ส่งออกของไทยบอกว่าตอนนี้ผมจดจากการให้สัมภาษณ์เขาเรียกอะไรรายการอะไรครับเดินหน้าประเทศไทยใช่ไหมขออนุญาตอ่านให้ฟังบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นเสือนอนกินไม่ได้แปลว่าอะไรครับ Tiger Sleep Eat เนี่ยเสือนอนกินแปลว่าอะไรครับคือมีคนซื้อแน่นอนอ่ะไม่ได้คือยังไงก็มีคนซื้อไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเราก็จะมาอ้างตัวเองไม่ได้ด้วยว่าอะไรครับเฮ้ยสินค้าของเราแพงกว่าประเทศอื่นพอเรานึกถึงเรื่องนี้เราก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นข้อแก้ตัวในเรื่องของการค้าโอ้ยตอนนี้สินค้าจีนมาเยอะสินค้าเกาหลีเยอะ iPhone ล่าสุดนี้เครื่องเท่าไหร่ครับไม่ใช่แม่สายนะครับไม่ใช่สินค้าเสมือนจริงนะฮะ มีฮะมีออกมาแล้วหลายคนไปซื้อมาด้วยเพื่อนฝากซื้อป่ะฮะใช้เองบอกว่าสมัยเวลารูปท่านซ้ายมันต้องแบบสวิงกลับไปทางขวาล่ะ ก็บอกช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเราแถมการสวิงกลับให้แสดงว่าสินค้าที่อยู่ในโลกทุกวันนี้ต่อให้แพงก็ยังมีคนซื้อถูกไหมไม่ได้หมายความว่าถูกแล้วคนจะซื้อเสมอไปนายกสมาคมผู้ส่งออกบอกเองว่าตลาดเป็นของผู้ซื้อขึ้นอยู่กับดีมานด์กลยุทธ์อีกอันหนึ่งที่เขามองว่าเราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเรานั้นเหลืออีก5นาที ผมไปเร็วๆเลยนะครับผมว่าเคยไปฟังที่ไหนแล้วเคยตัวเองเป็นผู้พูดไหมครับแล้วหมดเวลามันจะหมดอะแต่มีเรื่องต้องพูดอีกประมาณ5ชั่วโมงถึงจะจบ ผมให้ดูตรงนี้นิดนึงครับว่าทำไมเราถึงต่างนะครับมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ใน PowerPoint นะครับนี่จากงานวิจัยพวกเราไปหาคำว่านิสิตพันธมิตรนะครับนามสกุลนี้ไม่ใช่แบบมาง่ายๆนะครับเป็นนามสกุลจริงๆไม่ได้เปลี่ยนนิสิตพันธมิตรนะครับผลกระทบของการค้าชายแดนจากการเปิดเสรีการค้าในรายงานของสกว.ครับจะได้เป็นอีบุ๊กออกมาเกือบประมาณเกือบ400กว่าหน้านะครับรู้สึกว่ายอดวิวประมาณ30กว่าคนนะครับก็เลยต้องการยอดวิวนิดนึงนะครับก็ไปดูหน่อยแล้วกันมันเคยหัวข้อมันเก็บไว้นานแล้วครับก็พวกเราไปโหลดมาหน่อยแล้วกันนะครับแม่สายเชียงตุงลาต้าลั่วเชียงรุ้งซือเหมาโมเจียงและคุณหมิงเนี่ยมันเป็นระยะเวลาระยะทางเนี่ยเขาตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรครับระบบการแบบรางท่านมาเชียงใหม่ท่านบินมาป่ะครับผมเห็นว่าใช้งบไปเยอะเลยแต่ทำไมเราเห็นรถจีนนนท์ไปลงถึงภูเก็ตไปปายเพราะเราเคยไปแล้วใช่ไหมครับเขาประท้วงจะไม่เอานักท่องเที่ยวจีนนะที่ปายไปชนคนท้องถิ่นเสียชีวิตบนถนนเพราะว่าขับรถผิดเลนปัญหาคือว่าไม่ต้องการนักท่องเที่ยวจีนแต่รายได้ของนักท่องเที่ยวจีนเป็นอันดับหนึ่งที่ทำให้เทศบาลหรืออบต.มีภาษีหรือว่ารายได้มาจากยอดของที่เข้าพักในอำเภอปายนะครับไล่ยังไงก็ไล่ไม่พ้นต้องยอมรับอันนี้ทางเรือ1วันขาไป1วันขาลงครับ2วันขาขึ้นเพราะนั้นต้นทุน2เท่าแล้วเราขนสินค้าเข้าไปขายเอาใหม่เอางี้มาทางเรือไอ้อันนี้เชียงแสนนะครับขนสินค้าซึ่งระดับน้ำไม่แน่นอน AEC ไม่มีผลครับผมขึ้นอยู่กับระดับน้ำ AEC ไปครับแต่น้ำอ่ะแม่น้ำโขงอย่าลืมครับว่าแม่น้ำโขงใครเป็นคนกำหนดครับ11กว่าเขื่อนหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าฮะถ้าเรือที่เราออกมีระยะเวลามีเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องจำนวนชั่วโมงให้ด้วยเพราะนั้นคอสมาจากไหนครับคอสมาจากที่เราต้องทวนขึ้นกับที่เขาลงมาเพราะนั้นของเขาถูกกว่าครับอย่างน้อยวัน2วันนะครับเดินเรือทั้งหมดนะครับเกือบ 100% เป็นของจีนครับแต่เสียชีวิตไปก่อนแล้วประมาณ10กว่าคนก็เลยคนที่ยิงก็ถูกประหารไปละเราผมวัดเส้นทางให้ดูระหว่างคุณหมิงเชียงรุ่งเชียงตุงนะครับ
คยไปไหมครับเคยเมื่อเช้าจันปุ่นโชว์ไหมฮะแอบฝันว่านี่คือเชียงใหม่เชียงรายแอบฝันนี่ว่านี่คือกรุงเทพเชียงใหม่แต่นี่คือเชียงรุ้งกับคุณหมิงได้พวกเราดูความสูงข้างบนเนี่ยซึ่งตอนนี้เสร็จแล้วนี่ผมสำรวจเมื่อปี2548วิ่งแบบนี้มานะครับของเราวิ่งแบบไหนครับของเราวิ่งข้างล่างเนี่ยประเทศไทยจึงอยู่ข้างล่างประเทศจีนอยู่ข้างบนใครคุมต้นทุนได้ดีกว่าครับเพราะงบประมาณของประเทศไทยนั้นให้ตามหลักกิโลครับของกรมทางหลวงเราไม่เคยสร้างอะไรข้างบนแล้วให้มันแฟลตทีเดียวการแฟลตข้างบนดียังไงครับเจออุโมงค์เจาะอุโมงค์ตรงนั้นไม่ใช่สายรุ้งหรือว่าจันทรุปราคาแต่อย่างใดแต่เป็นเส้นทางของแต่ละเนินที่มันดึงขึ้นไปครับแล้วก็ไปสั้นสามารถคุมคอนสแตนต์คอสได้เพราะฉะนั้นสินค้าที่มันมาจาก R3A เนี่ยผลสรุปออกมาแน่นอนแล้วว่าจีนได้ประโยชน์มากกว่าไทยไม่ว่าจะมี AEC หรือไม่ก็ตามนะครับไล่ขึ้นไปอันนี้ผมวิ่งจากเชียงรุ้งเพื่อไปคุนหมิงตอนปี48แล้วบางช่วงมันยังไม่เสร็จนะครับแต่ที่เราเปิดเหลืออีก1นาทีผมประมาณนาเอาเองมีแล้วครับด่านแต่เปิดยังไม่เต็มอาจารย์ชัญชัยบอกข้อมูลผมเองครับอันนี้ว่ากฎไม่เหมือนกันของเขาวิ่งอีกทางหนึ่งของเราวิ่งอีกทางหนึ่งลาวไม่อนุญาตให้ก็อีกแบบหนึ่งและพอมาถึงมาได้เฉพาะรถส่วนตัวแต่รถโดยสารมาไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของ market หรือ monopoly power อยู่ในอุตสาหกรรมของการขนส่งทั้งคนสัตว์สิ่งของครับที่ตั้งแต่เชียงแสนเป็นต้นมาใครได้สัมปทานของการวิ่งถ้าคิดดูแล้วกันว่าไม่มีผู้โดยสารมาขึ้นรถเขาก็ไม่ได้ค่าโดยสารไม่มีบริษัทไหนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระดับ1 2 3ติดอันดับด้วยต้องไปดูเอาเองครับนั้นจึงยังคงเป็นปัญหาอยู่ว่าไทยกับลาวที่เราได้มาตอนนี้นะครับสะพานเสร็จแล้วมูลค่าของคนมาได้ทะเบียนรถส่วนตัวมาได้แต่ที่เป็นทะเบียนของการขนส่งจริงจริงถ้าพูดของฝั่งไทยเนี่ยเราก็บอกว่ามันอาจจะดีนะเพราะเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เหมือนกับรถขนส่งของต่างประเทศเข้ามาเหมือนสหรัฐไม่อนุญาตให้รถบรรทุกขนาดใหญ่จากเม็กซิโกมาวิ่งเพราะธุรกิจที่เป็นทรัคอินดัสทรีของสหรัฐเป็นธุรกิจแบบออลิโกโพลีผูกขาดน้อยรายนะครับนั้นเราไปดูเรื่องของอำนาจการผูกขาดในเรื่องของการขนส่งดูครับว่าเส้นทาง AEC ต่างๆนี่ใครได้ใครเสียบ้างนะครับตอนนี้เราจะเจอเส้นทางอีกอันนึงอันนี้เมื่อกี้ครับนี่ฮะอันนี้ไม่ได้เอาภาพเสมือนจริงนะครับของจริงครับเขาเชื่อมระหว่างดอยกับดอยเนี่ยต้นทุนมันคอนสแตนต์แต่ของเราต้องไต่ตามเพดานขึ้นไปเนี่ยนึกถึงเชียงใหม่เชียงรายเถอะนะครับเพราะนั้นของเราเป็น increasing cost ของเขาเป็น decreasing นะครับเพราะมาทีละเยอะไงฮะเยอะได้เปรียบผมโชว์นิดเดียวสะพานอันใหม่ที่กำลังสร้างครับไหนเอ่ยนี่ฮะจีนไม่ได้มองเฉพาะเชียงของครับเอาผ่านพม่าด้วยเพราะฉะนั้นสะพานตรงนี้เชื่อมระหว่างพม่ากับลาวที่มันเป็นสามเหลี่ยมทองคำนะครับนึกภาพออกไหมครับไทยกับลาวมีแล้วแต่พม่ากับลาวนี่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่เห็นไม่ทราบเสร็จหรือยังไม่รู้เนาะต้องเข้าไปดูเส้นทางครับยังไม่เสร็จเหมือนกันถ้าเสร็จก็ไม่ว่าพม่าหรือลาวก็ต้องดูอีกทีว่าสินค้าทั้งอย่างนั้นมันเป็น made in อะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดันกำลังจะหาคำตอบอีกหนึ่งว่าจริงๆแล้วคนขายสินค้ามันมีกี่รายแบรนด์กระเป๋าที่เราเห็นร้อยกว่ารายเนี่ยมันอาจจะมาจากโรงงานเดียวที่สนเจินก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ไปดูอะไรครับโลจิสติกใช่ไหมต้นน้ำกับปลายน้ำมาจากไหนใครได้บ้างก็ยังเป็นหัวข้อที่ยังเปิดโอกาสให้พวกเราสามารถหยิบจับได้เยอะมากเลยในเรื่องของชายแดนที่มีทั้งสินค้าบริการและก็คนนะครับแรงงานที่เราเห็นอย่างที่ในเชียงใหม่อย่างที่เกาะเต่านะครับปัจจุบันนี้ค่าจ้างในเชียงใหม่ไม่ใช่เท่ากับ300ละ500ผมว่าเชียงรายไม่ทราบเท่าไหร่นะ500ผมคูณไปแล้วคือค่าจ้างต่อวันของแรงงานปริญญาตรีอ่ะพวกเราเอา 15,000 หารด้วย30วันเราจะได้ค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ500ซึ่งเราก็คือ minimum wage เท่ากับค่าจ้างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับผมตอนนี้ของพม่าต่ำสุดอยู่ประมาณ 1.69 ดอลลาร์สหรัฐของไทยอยู่ที่ 9.38 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของการเปรียบเทียบแรงงานเนี่ยนะครับ
comparative wage เมื่อ29สิงหา2014นะครับคีย์คำนี้ได้ครับ comparative wage นะครับก็เราคงเห็นภาพว่าตอนนี้สู้ได้หลายเรื่องอะไรครับการเป็นประเทศค้าถ้าพม่าฟื้นตัวทุกอย่างลงตัวและทุกอย่างดีที่สุดแล้วเราอาจจะได้ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้อันนี้คือแรงงานพม่าครับใส่สลงทำงานอยู่ที่กรุงเนปิดอร์ผมก็สร้างปั๊มปตท.ครับให้ของไทยอยู่ที่กรุงเนปิดอร์เป็นปั๊มเดียวครับผมแต่ขึ้นป้ายคำว่าปตท.ไม่ได้ต้องไปใช้นอมินีเพราะกฎหมายของพม่ายังไม่เปิดโอกาสแต่ปตท.สามารถเปิดเป็นบริษัทของตัวเองได้ที่ลาวแต่ไม่สามารถทำได้ที่พม่าตามกฎหมายของการลงทุนระหว่างประเทศผมก็ถามพี่ที่เป็นวิศวกรคุมงานของปตท.ว่าทำไมไม่ใช้เครื่องจักรคือแคปิตอลมาแทนเลเบอร์แรงงานเขาบอกว่าเป็นไรอ่ะใช้เลเบอร์เนี่ยเขาจะได้มีอะไรทำเข้าใจไหมฮะและการได้มีอะไรทำจะได้ต้องไม่คิดเรื่องอื่นนั้นการเดินกลับไปกลับมาเราก็จะเห็นก็คือหลับไปแล้วตื่นมาก็ยังเห็นภาพนี้อยู่นะครับนี่ในเนปิดอร์นะครับและเนปิดอร์เนี่ยมี2สีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นโอกาสทางช่องการค้าอะไรขายดีครับขายสีขาวกับสีแดงพอละเพราะถนนมันกว้างมากที่เนปิดอร์โทษนะครับใช้ในแบบก๊อปดั้งกุ้งมาไว้เนปิดอร์แล้วถนนที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นถนนที่มีการปล่อยเงินกู้มาจากแหล่งของต่างประเทศผมจำเนี่ยฮะถนนเขาบอกเครื่องบินของประธานาธิบดีก็สามารถลงจอดที่ถนนนี้ได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะราบเรียบหรือเปล่าไม่มีคนเลยและคนที่ในปิดอร์เนี่ยไม่ต้องคิดจะไปเปิดพิซซ่าฮัท KFC McDonald's นะครับเพราะอะไรครับเพราะข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์ห่อข้าวมากินปิ่นโจ2เถาเพราะนั้นขายอะไรดีครับพม่า AEC ครับประชากรเกือบ 60-70 ล้านขายปิ่นโตครับข้อสรุป AEC มันอาจจะมีไม่มากภายในเวลา5นาทีแต่ขอบคุณมากครับสำหรับการทนฟังขอบคุณมากครับครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นิสิตนะครับที่นำเสนอในเรื่องของเกี่ยวกับการค้าชายแดนของภาคเหนือของไทยนะครับท่านก็ได้เปิดประเด็นไว้เยอะแยะนะฮะไว้ให้พวกเราได้เป็นคำถามของการวิจัยนะครับก็อาจารย์ก็บอกว่าต้องการจะหาคำตอบอีกเยอะแยะนะฮะก็คงจะได้ช่วยอาจารย์หาคำตอบครับก็เรามีเวลาอีกนิดหน่อยสำหรับคำถามตอนนี้มีไหมครับหรือว่าจะแชร์ความคิดเห็นอะไรกับอาจารย์นิสิตเชิญเลยครับเชิญครับค่ะอาจารย์หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคำถามหรือว่าเสริมนะคะแต่ว่าที่อาจารย์ไปดูในพื้นที่ชายแดนนะคะที่มีการค้าส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่มันมีการค้าแบบยังไงอะมันเป็นด่านหรือว่าเป็นอย่างที่อาจารย์นำเสนอว่ามันเป็นด่านถาวรหรือว่าจุดผ่อนปลนอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่แน่ใจว่าพื้นที่ที่อาจารย์ไปดูมันมีพื้นที่ที่มันเป็นชายแดนแบบไม่เป็นทางการแบบหมู่บ้านแล้วก็มันมีการค้าที่ไหลก็คือมันมีการไหลของสินค้าไปมาค่ะซึ่งมันต้อง off the book อยู่แล้วหนูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีชุมชนที่ถึงแม้ว่ามันจะเกิด AEC ขึ้นเนี่ยค่ะมันจะมีชุมชนที่มันมีพื้นมีการควบคุมหรือว่ากำกับควบคุมในพื้นที่ที่แบบมันไม่ต้องเกี่ยวกับ AEC เลยเขาก็มีการควบคุมเองเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่ที่หนูไปทำวิจัยมาเนี่ยค่ะมันมีการค้าข้าวข้ามโขง คือมันก็มีไมโครเรกูเลชันในพื้นที่ในพื้นที่ของอันนี้ทางฝั่งอีสานหรือเปล่าใช่ค่ะมันเป็นการค้าลอดลาดอะค่ะที่ช่วงนั้นที่มันมีการจับตามองเรื่องข้าวสวมสิทธิ์ในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยตอนนั้นคือมันมีข้าวไหลมาเยอะมากคือกำลังจะหมายถึงว่าเสริมอาจารย์ว่าในกรณีถึงแม้จะไม่มี AEC แต่ก็มีเหมือนกับในตัวของชุมชนเนี่ยเป็นค้าขายเหมือนเป็นคอนแทคกันอยู่แล้วอยู่โดยตลอดอยู่แล้วแม้จะมีหรือไม่มีใช่ไหมฮะประมาณนี้ใช่ไหมคืออาจารย์ยังไงอ่ะไปทำแบบนั้นมาหรือเปล่า
อ๋ออาจารย์มียังไงล่ะจะมีคอมเมนต์หรือว่าเคยเจอเคสนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยมีครับผมเพราะบางทีแต่ตอนที่เราเดินทางไปเนี่ยอย่าลืมว่าเราในฐานะของคนต่างประเทศแน่นอนครับมันก็เข้าไปมันก็ลักษณะการแต่งตัวมันก็แตกต่างทั้งฝั่งอีสานเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ถ้าเราเข้าไปฝั่งพม่าเนี่ยฝั่งเชียงตุงนี่เราไปเดินทะเลทะล่าไม่ได้ออกนอกพื้นที่คุณสมัครหรือใครที่เดินทางแถวนั้นน่าจะทราบว่ามันเพิ่งมาสงบไม่กี่ที่แล้วก็เกือบพม่านี่มันมีร้อยกว่า minorities ไม่ใช่เหรอครับเกือบชนกลุ่มน้อยอ่ะรั้นที่มันสงบเงียบเชียบอยู่เนี่ยเราคุยได้แต่จะไปเดินถามหรือสัมภาษณ์เขาเนี่ยมันก็เลยไม่มีมันอาจจะเป็นจุดประเด็นหนึ่งที่ในฝั่งของพม่าอาจารย์ไม่ได้ข้อมูลลักษณะของชุมชนแบบนั้นแต่ที่ลาวเนี่ยได้ของที่จีนเนี่ยมีงานของท่านอาจารย์ที่เพิ่งออกมาเกี่ยวกับอะไรนะครับอิทธิพลของพ่อค้าจีนที่มันมาตั้งมาชุมชนอยู่ในห้วยทรายเลยเป็นใช่ไหมครับที่คุณสมัครยังทำหน้าปกให้อยู่เลยผมอ่านอยู่เมื่อวานนี้นะครับอิทธิพลของพ่อค้านั้นมันเป็นแบบนี้ครับชุมชนที่เราตั้งเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ถ้าไม่อยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วนะครับมันเป็นการอพยพเหมือนกับคนจีนสมัยรุ่นก่อนโบราณนะครับมาทำงานอยู่นะครับแต่เนื่องจากเราไม่ได้มีล่ามไม่มีเราก็เลยงานไม่ละเอียดแต่รู้สึกจะต้องไปหาอ่านในงานแล้วลองถามผู้จัดการดูนะครับจะมีงานนั้นอยู่แต่ที่หนูพูดถึงของการค้าลอดลัดเนี่ยทางเชียงใหม่เองพ่อค้าลำปางเนี่ยไปซื้อถั่วลิสงนะครับมาจากด่านซ้ายจังหวัดเลยมีฮะไม่ใช่เป็นสมสิทธิ์หรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าซื้อมามันถูกแล้วตอนนี้มีเรื่องของมันสำปะหลังนะครับก็ไปซื้อตามอย่างไม่สอดก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของการค้ารอดลัดเนี่ยมีอยู่แน่นอนของทางพม่าลาวเพราะอย่าลืมนะครับว่าแถวน่านเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเลยเพราะลักษณะของพื้นที่มันเป็นแบบอะไรครับเมื่อกี้หนูเห็นภูเขานะครับห้วยโกรดเนี่ยอยู่ข้างบนห้วยโกรดก็คือพื้นที่ชายแดนที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเพราะนั้นการค้าชายแดนทางด้านห้วยโกรดเนี่ยมันไฟลำบากมันเข้าไปมันไม่มีพื้นที่สโลปมันนิ่งเหมือนกับทางที่นี้เพราะฉะนั้นงานของอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมันจึงเป็นเชิงเหมือนทางการที่เราเห็นเป็นตัวเลขมากกว่ารอดลัดนะครับแต่ถามว่ามีไหมจากการดูสังเกตเนี่ยมันมีอยู่เพราะว่ามันมีคนที่แบกของออกจากทางฝั่งของเราเนี่ยขึ้นไปดูการค้าที่แม่สอดน่าจะเห็นนะแบกไอ้ตรงเหมือนกับที่เขาแกะสลักไม้สักอะข้ามเข้ามาขายโทษนะครับแบกนะครับคนเนี่ยข้ามเรือมาอย่างนี้เป็นต้นครับอย่าลืมว่ามีจุดอื่นๆที่เรายังไม่ได้เช็คอีกยังไม่ห้องสอนนี่ก็เหมือนกันเชียงใหม่เป็นเมืองที่ตรงกับเนปิดอมากที่สุดเขาบอกในลัตติจูดหรือลองติจูดเดียวกันน่ะคือถ้าตัดเชียงใหม่ไปกิ่งอำเภออะไรนะเวียงแหงเนี่ยทะลุเลยพม่าต้องดูรอดลัดเนี่ยของทางด้านแม่ห้องสอนอาจจะเยอะด้วยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแค่นั้นเองนะครับแต่อย่างน่านแม่ฮ่องสอนน่าจะเห็นเยอะกว่าพะเยาก็เป็นมีฮะกิ่งอำเภอปูซางครับมีคำถามอีกไหมครับยังไงก็เรายังมีช่วงท้ายนะครับสำหรับเรื่องของคำถามนะฮะการสำหรับผู้ที่มีข้อซักถามเก็บไว้ตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะขอไปสู่หัวข้อต่อไปเลยนะครับของเรื่องของอาเซียนฟอร์มบิโลนะฮะในหัวข้อที่2ของบ่ายนี้ก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาและทรัพยากรในบริบทของอาเซียนโดยอาจารย์ดร.ลลิตาหานวงจากภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับเรียนเชิญครับใช้ได้นะคะแป๊บนึงมันหายไปไหนแล้วคะที่โอเคไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้ขึ้นเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะจริงๆฝากผู้จัดไว้สักนิดนึงกระเป๋าเนี่ยแทนที่จะเป็นกระเป๋าว่างๆใส่เอกสารวันหลังก็แถมผ้าห่มมาด้วยนะคะคงจะเป็นแอคเซสซอรี่ที่มีประโยชน์มากๆสำหรับห้องนี้หรืออาจจะเป็นผ้าห่มเนื้อฟลีซอะไรแบบเนี้ยนะคะจะมีประโยชน์ทั้งกับวิทยากรที่ตอนนี้หนาวสั่นอยู่ข้างหน้า
แล้วก็นิสิตนักศึกษาทุกคนที่ก็คงจะรู้สึกใกล้เคียงกันจากเมื่อกี้เราเห็นความรุ่งเรืองความจำเริญทางเศรษฐกิจไปแล้วนะคะอาเซียน from below สำหรับในหัวข้อของดิฉันที่จะพูดต่อไปเป็นเรื่องของความหดหู่เล็กน้อยบ้างแต่ก่อนอื่นถ้าไม่มายนะคะถ้าจะยืดเส้นยืดสายหรือว่าออกมาลุกขึ้นมากระโดดตบอะไรกันก่อนเพราะก็เข้าใจว่าหลายคนคงจะตัวแข็งกันไปเรียบร้อยแล้วจากอากาศที่หนาวเย็นราวกับดอยแม่เสรียงในห้องนี้นะคะตื่นเต้นจัดลืมไปแล้วว่าจะ forward ยังไงนะคะโอเคสำหรับหัวข้ออย่างเป็นทางการก็คือความขัดแย้งทางศาสนาแล้วก็ทรัพยากรในบริบทของอาเซียนนะคะสำหรับสิ่งที่จะพูดต่อไปซึ่งคงจะมีไม่เยอะมากนะคะเป็นจะมีประเด็นหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันประการแรกก็จะเกริ่นให้ฟังเล็กน้อยถึงกระบวนการที่เรียกว่าการแย่งชิงทรัพยากรซึ่งมันเป็น hidden agenda หรือวาระซ่อนเร้นที่อยู่ภายใต้หน้ากากของความขัดแย้งทางศาสนานะคะประการที่2ก็จะให้เห็นถึงกรณีศึกษา2กรณีใหญ่ก็คือกรณีของชาวมุสลิมโรฮิงญาในประเทศเมียนมาแล้วก็ชาวมุสลิมในมินดาเนาแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังอีกทีนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าถูกหักคอมาแล้วว่านี่เป็นทอล์กเกี่ยวกับอาเซียนถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญถนัดเรื่องอาเซียนเป็นพิเศษแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่อาจารย์สายชนพูดไปเมื่อเช้ายังไงก็ต้องพูดถึงอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่3ปิดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของอาเซียนต่อความขัดแย้งทางศาสนาแล้วก็เชื้อชาติที่ใช้ตัวสแลชเนี่ยเพราะดิฉันมีความเชื่อส่วนตัวว่าความขัดแย้งทางเชื้อชาติแล้วก็ความขัดแย้งทางศาสนานั้นในหลายๆกรณีมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเริ่มเลยนะคะสำหรับประเด็นแรกศาสนากับการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาตินะคะหัวเรื่องย่อยเนี่ยก็คือมันคือกายวิภาคศาสตร์เป็นอนาโตมีเป็นโครงสร้างของความขัดแย้งทางด้านศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนของเรานั้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะหลายคนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าในอาเซียนในประเทศต่างๆในอาเซียนแทบจะทุกประเทศเนี่ยเราคือดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็ทางศาสนานะคะศาสนาที่เป็นศาสนาสากลที่เข้ามาฝังรากลึกในสังคมของอาเซียนนั้นทุกคนทราบดีก็อย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ศาสนาอิสลามแล้วก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วอันนี้อยากจะเน้นย้ำอีกนิดนึงว่าปัญหาความขัดแย้งในความเห็นส่วนตัวนะคะทางศาสนาแล้วก็เชื้อชาติเนี่ยในความเป็นจริงแล้วในหลายๆกรณีนี่คือเนื้อเดียวกันซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็จากการสำรวจของ Asia Foundation นั้นเขากล่าวไว้ว่าความขัดแย้งทางเชื้อชาติซึ่งอาจจะเป็นทั้งความขัดแย้งทางเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาหรือเป็นความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติอย่างเดียวอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าซึ่งเป็นคนพุทธเหมือนกันที่ขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่าเป็นเวลาหลายสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่จากสถิติของ Asia Foundation นั้นบอกว่าความขัดแย้งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉลี่ยกินระยะเวลายาวนานประมาณ30ปีไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะความขัดแย้งในประเทศไทยซึ่งมันเป็นความขัดแย้งทางเชื้อชาติประเภทนึงในเวลานี้เนี่ยมันจะกินเวลายาวนานเฉลี่ยไปอีกกี่สิบปีนะคะสุดท้ายสำหรับหัวข้อนี้นะคะความรุนแรงสำหรับหน้านี้ความรุนแรงมักจะถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งทางศาสนาอย่างเดียวหรือเป็นความขัดแย้งทางเชื้อชาติอย่างเดียวเป็นวิกฤตทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงนั้นมันมีความสลับซับซ้อนในกรณีของบางประเทศในบางดินแดนนะคะสิ่งที่ดิฉันต้องการจะชี้ให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเป็นนักประวัติศาสตร์นะคะต้องใช้ประวัติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ในกรณีในคอนเท็กซ์ของอาเซียนนะคะนโยบายทางด้านเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาการแท็กเกิลกับ
ปัญหาทางเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาของบางประเทศในอดีตเนี่ยซึ่งเราจะไม่มาพูดกันหรอกว่ามันถูกหรือผิดจริงๆแล้วมันคือระเบิดเวลาอันนี้ขอใช้คำอาจารย์ศรีศักดิ์นะคะของความขัดแย้งในปัจจุบันยกตัวอย่างสำคัญ3กรณีด้วยกันวิถีพม่าสู่สังคมนิยมหรือ Burmese Way to Socialism ในปี1962หลังจากที่นายพลเนวินทำรัฐประหารแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศต่อจากรัฐบาลของอูนุเนี่ยนะคะนโยบายหลักๆของเนวินนั้นเนี่ยแน่นอนเวลานักศึกษาเห็นคำว่าสังคมนิยมปุ๊บเรามักจะคิดถึงว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่ในความเห็นของเนวินแล้วเนี่ยเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนี้เป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ออกนะคะแล้วคำหนึ่งในภาษาอังกฤษที่เขามักจะใช้อธิบายหรือขยายความ Burmese Way to Socialism ในยุค ของเนวินเนี่ยคือมันมีลักษณะที่เป็น claustrophobic xenophobic คือกลัวที่แคบกลัวคนจีนกลัวชาวต่างชาติกลัวชาวอินเดียกลัวชนกลุ่มน้อยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในขณะนั้นเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เนวินมีความจำเป็นจะต้องปฏิวัติจากรัฐบาลของอูนุเนี่ยก็คือเขาเกรงว่าภายหลังปี1958เนี่ยมันจะมีสาเหตุหลายอย่างนะคะแต่พูดสั้นๆก็คือว่าเนวินไม่ต้องการให้ยูเนียนหรือสหภาพพม่าในขณะนั้นเนี่ยสั่นคลอนเพราะว่าเนื้อความในสนธิสัญญาปางหลวงปี1947ที่พม่าเซ็นกับชนกลุ่มน้อยแล้วก็อังกฤษเนี่ยมีเนื้อความส่วนหนึ่งบอกไว้ว่าหลังจาก10ปีหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชชนกลุ่มน้อยจะมีสิทธิ์แยกดินแดนออกไปเป็นเอกราชที่เขาเรียกว่า secession นะคะแต่ว่าหลังจากที่มันครบกำหนด1958แล้วเนี่ยรัฐบาลอูนุเริ่มไม่มั่นใจและเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะปล่อยเขาดีหรือไม่ดีเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นภัยมันนอกจากมันจะเสียหน้าเป็นพิเศษแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ความมั่นคงของสหภาพที่เอลีทหรือชนชั้นนำในพม่าเนี่ยเขาเชื่อมากๆเนี่ยมันสั่นสะเทือนไปด้วยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการนำวิถีพม่าสู่ระบอบสังคมนิยมเนี่ยมาใช้คนต่างชาติส่วนใหญ่คนจีนคนอินเดียหรือแม้แต่คนตะวันตกคนที่เคยทำงานชาวตะวันตกที่เคยทำงานในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งคนตะวันตกที่เคยเป็นนักธุรกิจคนสำคัญในพม่าเนี่ยก็จะถูกกีดกันออกไปจากสังคมของพม่าจะถูกกีดกันออกไปจากวงการศึกษาของพม่าถ้าเรารู้จักคนอย่างเช่น J.S. Furnival จอห์นซิดนัมเฟอร์นิวัลเนี่ยเขาก็จะออกจากพม่าหลังจากปี1000ก็จริงๆออกก่อนหน้านั้นแต่ก็เป็นด้วยความกดดันอะไรหลายๆอย่างนะฮะก็เลยทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพม่ามีคนต่างชาติที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหลืออยู่น้อยมากนะฮะเคสที่2ก็คือการสังหารหมู่จาบิดาหรือจาไบดาก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะฮะในปี1968พูดสั้นๆก็คือว่านี่คือความขัดแย้งที่คนฟิลิปปินส์หรือชาวมุสลิมโมโรในหมู่เกาะมินดานาโอทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยเขามองว่าเป็นปฐมบทของความขัดแย้งทางด้านศาสนาและก็เชื้อชาติระหว่างชาวโมโรทางตอนใต้กับชาวคริสต์ฟิลิปปินส์หรือชาวฟิลิปปิโนนะฮะการสังหารหมู่จาบิดาเนี่ยมันมีสาเหตุหลักๆมาจากรัฐซาบาที่ปัจจุบันอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าคนคริสต์เนี่ยเขามาฝึกทหารคนฟิลิปปิโนเนี่ยมาฝึกทหารโมโรเนี่ยให้เป็นทหารให้มีความสามารถทางการทหารคือเทรนมาอย่างดีเพื่อที่จะส่งไปรบในเกาะซาบาเพื่อเคลมรัฐซาบาในบริเวณนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นของมาเลเซียใช่ไหมคะคือเขาอยากจะเคลมกลับมาเป็นของฟิลิปปินส์แต่ในท้ายที่สุดแล้วทหารโมโรเหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับการที่พวกเขาจะต้องถูกฝึกเพื่อไปรบกับซาบาเขาก็เลยคล้ายๆกับก่อการกบฏนิดหน่อยจนในที่สุดนำไปสู่การสังหารที่เรียกว่าการสังหารหมู่จาบิดาเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้าธีมมากหรือเปล่าแต่ขอพูดไว้นิดนึงก็คือการหายตัวของฮายีซูหลงอับดุลกะเดที่จังหวัดสงขลาในปี1954ก็คือร่วมสมัยกับ
ทศวรรษ2490ประมาณนี้ค่ะในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมันเหมือนเป็นการเพฟเวย์มันเหมือนเป็นการปูพื้นฐานให้เกิดความขัดแย้งซึ่งมันจะมีความขัดแย้งต่อมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่สำหรับในปัจจุบันบริบททางด้านประวัติศาสตร์มันก็คือเรื่องหนึ่งแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่มันอาจจะมีความสำคัญมากกว่าบริบททางประวัติศาสตร์แต่เมื่อใดก็ตามที่มันถูกปลุกเร้าโดยบริบททางประวัติศาสตร์ของความเจ็บช้ำน้ำใจของชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันยิ่งจะทำให้ปัญหาในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาของการแย่งชิงทรัพยากรแล้วก็ความพยายามรักษาอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะในรูป2รูปนี้ชัดเจนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความพยายามที่จะนำเรื่องเก่าๆความทรงจำอันโหดร้ายในประวัติศาสตร์เนี่ยขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ในกรณีของการสังหารหมู่จาบิดานี่ผ่านไปหลายสิบปีแล้วเยาวชนนะฮะนี่ย้ำว่าเยาวชนในมินดาเนาเขาก็ยังมีการร่วมรำลึกถึงการสังหารหมู่ในครั้งนั้นอยู่นะคะแล้วก็เช่นเดียวกับกรณีตากใบเช่นเดียวกันที่เยาวชนในภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังมีการรำลึกถึงอยู่ทุกปีนะคะทีนี้มาที่กรณีศึกษาซึ่งจะมีอยู่2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือปัญหาของชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ปัจจุบันเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมียนมานะคะแล้วก็ปัญหาที่ดินในเมียนมาแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องสำหรับกรณีศึกษาแรกนี้มีคำถามนะคะว่าท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างชาวเมียนมาพุทธกับชาวโรฮิงญามุสลิมเนี่ยทำไมตามภาพข่าวรอยเตอร์ AP หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจึงมักจะเห็นชาวโรฮิงญาไร้บ้านหรือเราจะเห็นภาพอย่างเงี้ยคือบ้านแตกสลายขาดบ้านนี่ถูกเผาหรือว่าที่ดินเนี่ยว่างเปล่าแล้วก็อยู่ในแคมป์ของ UN อยู่ในแคมป์ของNGO อะไรต่างๆเป็นประจำคือภาพเหล่านี้มันจะเป็นภาพที่คู่กันมาตลอดเลยพอจะนึกกันออกไหมฮะเพราะว่าการต่อสู้ระหว่างพม่าชาวพุทธกับชาวมุสลิมจริงๆแล้วมันคือประเด็นทางด้านการแย่งชิงทรัพยากรเรื่องที่ดินแล้วก็การแย่งชิงทรัพยากรอื่นๆที่มีอยู่มากมายมหาศาลในพื้นที่แถบนั้นเดี๋ยวจะให้ดูรูปอีกทีนึงนะคะแต่ย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่ผ่านมานั้นสาธารณชนไม่ใช่เฉพาะชาวพม่าอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะชาวไทยอย่างเดียวแต่ทั่วโลกรับรู้ตระหนักสำนึกถึงความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมโรฮิงญากับชาวพุทธที่พม่าเนี่ยว่าเป็นความขัดแย้งทางศาสนาอย่างเดียวทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะภาพข่าวมันออกมาเป็นอย่างนั้นเพราะมีพระภิกษุสงฆ์ชาวพม่าเนี่ยที่ออกข่าวบ่อยมากถ้าใครตามเรื่องพม่าก็จะเห็นพระรูปนี้นะคะที่ชื่อว่าอูวีรทูเนี่ยหรืออเชนวีรทูเนี่ยออกมาอยู่เป็นประจำหน้าก็จะนิ่งๆไม่มียิ้มไม่มีแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครไปย่างกุ้งหรือว่าไปตามเมืองใหญ่ๆในพม่าเนี่ยก็จะเห็น DVD bestseller VCD ของอูวีรทูเนี่ยขายอยู่ทั่วไปเต็มแผงเลยไม่แน่ใจว่าที่แม่สายจะมี DVD VCD ของอูวีรทูที่อัดเทปเสียงเทศนาสั่งสอนแล้วก็เทปวิดีโอของอูวีรทูอยู่ไหมนะคะเนื่องจากตัวแสดงหลักในกรณีนี้เนี่ยคือพระภิกษุสงฆ์ซึ่งคนพม่าส่วนใหญ่นะคะเรามักจะนึกว่าถ้าเราตามเรื่องพม่านิดนึงเรามักจะคิดว่าอุ๊ยตายแล้วอูวีรทูนิตยสารไทม์ของอเมริกาเนี่ยเอาไปลงเป็นปกบอกว่า This is the face of Buddhist terrorหมายความว่านี่คือหน้าตานี่คือโฉมหน้าของความหวาดกลัวไม่คือ terror มันไม่ได้แปลว่าความหวาดกลัวแต่แปลอะไรที่ความหน้าสะพรึงของชาวพุทธอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ชาวโลกเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ตายละอูวีรทูนี่จะต้องเป็นบุคคลที่พิเศษแน่ๆเลย
พิเศษหรือไม่พิเศษก็ดูคำพูดส่วนหนึ่งอันนี้ขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นคำที่เขาโค้ดมาจริงๆคือสิ่งที่อูวีระทูพยายามจะเทศนาสั่งสอนเขาใช้คำว่าแปลง่ายๆนะคะคือคุณจะต้องในชีวิตของชาวพุทธเนี่ยจะต้องมี kindness แปลว่าอะไรนะแล้วก็ความรักคือรักเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมคะแต่คุณไม่สามารถนอนคู่กับหรือว่าอยู่ร่วมกับmad dog ก็คือสุนัขบ้า if we are weak ถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่ดินแดนของเราก็จะกลายเป็นดินแดนของมุสลิมไปได้ไม่แน่ใจว่าอูวีระทูอ่านนิยายของชาติกอบจิตติหรือไม่นะคะก็เลยเอาคำว่า mad dog มาใช้ด้วยคือเป็นคำพูดที่รุนแรงแต่ทรงพลังอย่างยิ่งแล้วเมื่อมันกลายเป็นวาทกรรมอย่างนึงว่าชาวมุสลิมเนี่ยคือภัยคุกคามต่อการมีอยู่ของศาสนาพุทธในพม่าเนี่ยมันยิ่งทำให้อย่าลืมนะคะว่าคนพม่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธอย่างเราที่ออกพรรษาแล้วก็กินเหล้าอะไรเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวพม่าในชาวพุทธในพม่าจริงๆเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาแล้วก็เคร่งครัดในเรื่องของการเข้าวัดทำบุญฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคนไทยพอสมควรนะคะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ค่อนข้างจะน่ากลัวถ้าใครเคยดูข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะพอจะทราบอยู่ว่าอูวีระทูเนี่ยแกได้ไปทำ MOU หรือว่าไปเซ็นสัญญากับพระที่ศรีลังกาแล้วก็เป็นพระที่คล้ายๆกับอูวีระทูเนี่ยคือเป็นมิลิแทนมังคือพระที่เทศนาให้เกลียดชาวมุสลิมในศรีลังกาคิดดูสิคะนี่มันเป็นพันธมิตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อการต่อต้านชาวมุสลิมซึ่งน่ากลัวมากนะถ้าเป็นกลุ่มพันธมิตรที่เข้มแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้คนเหตุการณ์อาจจะรุนแรงขึ้นมากกว่านี้นะคะสุดท้ายสำหรับในกรณีของพม่ากับชาวโรฮิงญาหลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่าถิ่นที่อยู่ของชาวโรฮิงญาในปัจจุบันที่อยู่ในแคว้นหรือรัฐอารากันหรือบางคนเขาเรียกว่ารักไข่หรือยะไข่เนี่ยซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าเนี่ยนะคะเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งทั้งน้ำมันปิโตรเลียมนะคะแก๊สธรรมชาติแล้วก็สัตว์น้ำคืออาหารทะเลอันนี้จะเป็นแหล่งหลักๆเลยที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนพม่าแล้วก็ส่งออกไปที่อื่นด้วยนะคะสำหรับน่านน้ำของพม่าในอ่าวเบงกอลหรืออ่าวมอตมะอะไรแถวๆนั้นนะคะรวมทั้งชายฝั่งของรัฐอารากันเองเนี่ยปัจจุบันคือแหล่งกอบโกยเป็นการลงทุนทางด้านพลังงานขนาดใหญ่และมีลักษณะเป็นธุรกิจข้ามชาติล่าสุดคือบ่ออะไรบ่อแก๊สที่ชื่อว่าชเวเนี่ยนะคะชเวมแปลว่าทองนะคือมันเป็นแหล่งเงินแหล่งทองเนี่ยเป็นการร่วมทุนจาก8ประเทศนะคะอันนี้นะคะคือท่อส่งแก๊สเขาเรียกว่าเป็น dual pipes คือมีทั้งท่อส่งแก๊สธรรมชาติแล้วก็มีทั้งท่อส่งน้ำมันซึ่งมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะลองดูตัวละครแสดงหลักๆในเอพิโซดนี้นะคะอันนี้คือนี่คือถิ่นที่อยู่ของชาวอารากันนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าเมืองหลวงเมืองใหญ่ที่สุดที่ชาวโรฮิงญาหรือชาวอารากันอื่นๆเขาอยู่กันเนี่ยอยู่แถบเมืองซิดตเวแล้วก็จะมีเมืองเจ้าพิวตรงนี้นะคะอันนี้คือบ่อขุดแก๊สขุดน้ำมันขนาดใหญ่แหล่งใหม่ล่าสุดชื่อชเวพอเขาขุดเสร็จปุ๊บเขาสามารถลำเลียงอัตโนมัติส่งไปถึงเนี่ยนะคะคุนหมิงหนานหนิงถึงทางตอนใต้ของจีนโดยที่สมัยก่อนการที่คุณจะขนน้ำมันผ่านจากตะวันออกกลางหรือจากแอฟริกาไปยังจีนเนี่ยคุณจะต้องอ้อมแหลมจะพูดว่า Good Hope ไม่ใช่นะคะอ้อมแหลม Strait of Malacca แล้วก็ถึงขึ้นไปถึงเซี่ยงไฮ้พื้นที่เศรษฐกิจตรงนั้นแต่ปัจจุบันนี้โอ้โนแล้วนะคะอั
อันนี้จีนเป็นมหาอำนาจอย่างแท้จริงทางด้านพลังงานนะคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้ประเทศเขาใหญ่ประชากรเขาเยอะทรัพยากรเขามีเยอะก็จริงแต่มันเริ่มจำกัดแล้วเนี่ยเขาก็มีวิธีการส่งแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันเนี่ยโดยตรงจากอ่าวเบงกอลตรงนี้นะคะเข้าไปยังทางตอนใต้ของจีนถ้ายังนึกไม่ออกว่าทรัพยากรในพม่านี่อุดมสมบูรณ์แค่ไหนคิดซะว่าทรัพยากรธรรมชาติในพม่าที่ถือว่าเป็นขุมเงินขุมทองของประเทศเขาเนี่ยปัจจุบัน 43% คือทรัพยากรธรรมชาติในกลุ่มน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะคะสำหรับกรณีที่2ก็คือการแย่งชิงพื้นที่หรือที่ดินระหว่างชาวฟิลิปปิโนที่เป็นชาวคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยกับชาวมุสลิมในมินดาเนาคือหมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนะคะสำหรับความขัดแย้งคือไปได้เร็วมากเลยสำหรับความขัดแย้งระหว่างชาวโมโรคือชาวมุสลิมทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์นะฮะนี่เป็นชื่อที่เขาเรียกกันเป็นสากลความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมและก็ชาวคริสต์ในฟิลิปปินส์นั้นมีมาเนื่องจากความแตกต่างด้านศาสนาเชื้อชาติอันรวมไปถึงความขัดแย้งเรื่องที่ดินแล้วก็การแย่งชิงทรัพยากรอีกด้วยนะคะนอกจากนี้อันนี้ย้ำให้เห็นถึงบทบาทของประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สเปนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเข้ามาปกครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเนี่ยมันจะเกิดมีปัญหาเรื่องที่ดินตลอดเวลาโดยเพราะอย่างยิ่งเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามาแล้วก็มีความพยายามที่จะนำเอาคนคริสต์เนี่ยจากหมู่เกาะอื่นหมู่เกาะลูซอนวิสยาสอะไรเนี่ยอพยพลงมาอยู่หมู่เกาะทางตอนใต้ซึ่งอย่าลืมนะฮะหมู่เกาะทางตอนใต้มันมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าอาจจะมีปลาเยอะกว่านี้ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่มีเยอะกว่าแน่นอนคือผลไม้เขตร้อนอย่างเช่นสิ่งที่คนฟิลิปปินส์เขาฮือฮาแตกตื่นมากก็คือทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยทุเรียนมะม่วงอะไรพวกเนี้ยหมู่เกาะทางตอนใต้พวกหมู่เกาะซูลูมินดาเนาพวกเนี้ยถือว่าเป็นแอ่งอารยะผลไม้ของฟิลิปปินส์เลยนะฮะพอมันมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมีน้ำมันแล้วก็มีแก๊สธรรมชาติด้วยเนี่ยแน่นอนว่าการแย่งชิงพื้นที่การแย่งชิงปริมณฑลของทรัพยากรธรรมชาติมันจึงต้องมีเป็นธรรมดานะฮะที่ผ่านมาเนี่ยชาวสเปนแล้วก็ชาวอเมริกันที่เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์เนี่ยเนื่องจากแตกต่างมีความแตกต่างศาสนาเขาก็พยายามที่จะกีดกันชาวโมโรมุสลิมออกไปนะคะแต่ในเวลาต่อมามันเกิดกบฏแบ่งแยกดินแดนชาวโมโรเนี่ยเขาก็ต่อสู้เพื่อสิทธิทางด้านดินแดนแล้วก็การต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์ของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคือต่อสู้กันมานานมากเป็นเวลาตั้งแต่1960เป็นหลักๆแล้วก็มาต่อสู้กันอย่างเข้มข้นหนึ่งทศวรรษ1970นะฮะจนในที่สุดกองกำลังติดอาวุธที่สำคัญที่สุดของชาวโมโรที่ชื่อว่าโมโรอิสลามิกลิเบเรชั่นฟรอนต์เนี่ยนะฮะหรือ MILF อย่าไปแปลเป็นความหมายอื่นนะฮะ MILF เนี่ยฮะแล้วก็รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้เซ็นสนธิสัญญาที่ชื่อว่า Memorandum of Agreementon นะฮะ ancestral domain หรือข้อตกลงเรื่องที่ดินทำกินเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์อีกนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ชาวสเปนแล้วก็ชาวอเมริกันในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19จะเข้าไปในฟิลิปปินส์จะเข้าไปในหมู่เกาะมินดาเนาเนี่ยสมัยก่อนพื้นที่แถบนี้ในฐานะที่เคยเขียนบทความเรื่องการแผ่ขยายของศาสนาอิสลามส่งไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะก็ยังจำได้อยู่นิดนึงนี่คือดินแดนตะวันออกสุดของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเริ่มมาจากเกาะสุมาตราใช่ไหมฮะก่อนที่จะเผยแพร่มาทั่วคาบสมุทรมาลายูเกาะชวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมู่เกาะในฟิลิปปินส์ทางตอนใต้เนี่ยคือแหล่งสุดท้ายที่ศาสนาอิสลามจะเข้าไปประดิษฐานเพราะฉะนั้นเขาจึงมีสุลต่านคือมีลักษณะเป็นซัลตานเนต
มีสุลต่านปกครองตัวเองเป็นอาณาจักรสุลต่านจริงจังตลอดมานะคะจนกระทั่งเมื่อสเปนเข้าไปเกิดทะเลาะกันสเปนต้องการที่จะมาตีชาวโมโรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำสงครามกันมาเป็นหลายสิบหลายร้อยเป็นร้อยปีเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็มีความพยายามที่จะสิ้นสุดปัญหานี้สักทีแล้วก็เหมือนกับเซ็นสนธิสัญญาให้ชาวโมโรเนี่ยในท้ายที่สุดสามารถเคลมที่ดินหรือดินแดนที่เคยเป็นของบรรพบุรุษของเขาได้นะทำให้เขามีสิทธิ์มีเสียงในดินแดนของเขาหรือว่าที่ดินที่ทำกินของเขาได้บางส่วนในรอบ5ศตวรรษที่ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามจากทางรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้วก็ชนชั้นนำที่เป็นชาวโมโรผู้นำแกนนำของชาวโมโรเนี่ยที่จะเจรจาสงบศึกนะฮะมันไม่มีใครต้องการจะทำสนธิสัญญาไม่มีใครที่ต้องการจะทำสงครามไปเป็น100ปีหรอกมันสูญเสียทรัพยากรมันเปลืองทรัพยากรนะฮะเขาก็พยายามจะทำสัญญาสงบศึกกันแต่ในท้ายที่สุดแล้วปัจจุบันก็ยังไม่ได้สงบ 100% นะฮะมันก็ยังเหมือนพม่าเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยพม่าเป็นเฮ้เป็นประชาธิปไตยแล้วเฮ้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ตามตะเข็บชายแดนถามข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็คือกองกำลังไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกนี่ก็ยังไม่ได้สงบศึกกับรัฐบาลของพม่า 100% นะฮะแล้วกับ KNU เนี่ยที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่1960เนี่ยทศวรรษนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ถึงแม้ว่าจะสงบศึกกับรัฐบาลพม่าแล้วแต่ก็ยังมีกรณีการข่มขืนแล้วฆ่าหรือการเผาบ้านของคนกะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การเซ็นสัญญาสงบศึกเนี่ยมันไม่ได้มันอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งมันอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดมันกำลังจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะสงบนะคะสิ่งสำคัญที่มินดาเนามีอีกอย่างนึงก็คือมีทองมีอะไรล่ะมีแร่ธาตุสำคัญไม่ได้หมายความว่ามีทองนะคะแต่หมายความว่ามูลค่าของแร่ธาตุที่เขามีไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมสังกะสีอะไรของเขาเนี่ยมูลค่าทั้งหมดในหมู่เกาะมินดาเนาเนี่ยคิดเป็นครึ่งนึงของโกลด์รีเซิร์ฟของทั้งประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าผลไม้ที่เขากินกันที่เกาะลูซอนเนี่ยผลไม้ตามฤดูกาลอะไรต่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากมินดาเนาทั้งนั้นนะคะสุดท้ายสำหรับวันนี้เอ๊ะทำไมจบเร็วจังเพราะคงง่วงกันหมดแล้วหรือไม่ก็ตื่นเต้นกับอาหารเบรกที่ขนมนมเนยค่อนข้างจะอร่อยนะคะทีนี้ขอชมเชยแต่ว่าอยากได้ผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายสำหรับบทบาทของอาเซียนอาเซียนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเป็นถือว่าได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะสำหรับกรณีเรื่องการวางตัวท่ามกลางความขัดแย้งทางศาสนาจริงๆ common sense ของเราเนี่ยมันบอกอยู่แล้วแหละว่าเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาความขัดแย้งทางการเมืองที่บางทีมันเซนซิทีฟมากๆเนี่ยนะฮะองค์กรระหว่างประเทศอย่างอาเซียนซึ่งก็ยังไม่ได้เข้มแข็ง 100% น่ะคือมีบทบาทในเรื่องนี้ค่อนข้างจะน้อยนะฮะที่มีบทบาทน้อยเพราะว่าตามทฤษฎีนั้นบอกไว้ว่าอาเซียนไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปแทรกซึมกิจกรรมในประเทศหรือกิจการภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนจึงมีสถานะเป็นเพียง observer หรือเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นนะฮะแน่นอนในสถานภาพที่มันแบบเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกระอึกกระอักกระอักกระอ่วนอยู่อย่างเงี้ยอาเซียนจึงมีบทบาทน้อยมากในการสร้างสันติภาพภายในภูมิภาคนะฮะคนที่ดูจะมีบทบาทมากกว่ากับกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศจากภายนอกอย่างเช่น UN อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอาเซียนจึงpowerless มากเลยมี power ในการจัดการกับความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่มันกลายมาเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยค่อนข้างจะน้อยนะคะก็สุดท้ายบทบาทเดียวที่อาเซียนสามารถทำได้ซึ่งมันดูเป็น ideal มากๆเลยเนี่ยคือเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยแต่มันก็ยังไม่เคยมีกรณีที่อาเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยทางด้านศาสนา
ที่สำคัญนะแม้ว่าปัจจุบันเราจะมียังเติร์กคนสำคัญที่ดู promising มากนะคะคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนหนุ่มจากอินโดนีเซียหน้าตาดีลูกเขยไทยด้วยที่ชื่อมาตี้น่ะนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยอะไรอย่างเป็นทางการแต่ก็อันนี้เรายังไม่ทราบนะคะเพราะว่าปัญหาของโรฮิงญาในพม่าเนี่ยมันก็เงียบไปแล้วใช่ไหมคะปัญหาเรื่องโมโรนี่ก็คือยังไม่ได้ปะทุยังไม่ได้ฆ่าฟันกันไส้แตกเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคือการเข้าไปไกล่เกลี่ยของอาเซียนเนี่ยตราบใดก็ตามที่มันยังนิ่งอยู่หรือว่ามันไม่ได้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันจริงจังจริงๆปี2012เนี่ยในเดือนจูนมิถุนากับตุลาเนี่ยนะคะความจริงอาเซียนควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่ามันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เขาเรียกว่า ethnic cleansing ในรัฐอารากันเนี่ยคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาบางคนเขาใช้คำว่าจีโนไซด์นะฮะ อย่างรุนแรงเราจึงเห็นเนี่ยชาวโรฮิงญาไร้บ้านอะไรต่างๆในภาพข่าวของหลายสำนักนะฮะแล้วก็โดยสรุปในวันนี้ย้ำอีกทีนึงว่าในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ยกตัวอย่างไป2กรณีศึกษานี้นะฮะปัญหาทางด้านศาสนาปัญหาเชื้อชาติความขัดแย้งเชิงทรัพยากรโครงสร้างทางทรัพยากรเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะเราไม่สามารถมองเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรออกจากความขัดแย้งศาสนาได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวละครหลักตัวแสดงหลักเนี่ยคือนับถือคนละศาสนาแค่นั้นเองมันเลยกลายเป็นปัญหาทางศาสนาแล้วมันมีผู้นำทางศาสนาที่เป็นตัวแสดงหลักด้วยยิ่งทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดไปว่ามันคือปัญหาทางศาสนานะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาทางปากเรื่องของปากท้องเป็นหลักนั่นแหละประการที่2นะความเข้าใจปัญหาที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนในลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการมองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระหว่างประเทศคือเป็นปัญหาระหว่างคือที่ผ่านมายกตัวอย่างในกรณีของโรฮิงญาเวลามีการฆ่าหรือว่าสังหารชาวโรฮิงญาขึ้นเนี่ยคนที่จะออกมาตื่นเต้นหรือว่าคนที่จะออกมาประณามพม่าเป็นชาติแรกก็คือประเทศมุสลิมที่เราเห็นกันชัดเจนครั้งที่ผ่านมาก็คือมาเลเซียใช่ไหมฮะแล้วก็ประเทศมุสลิมอื่นๆถ้าเราจะมองปัญหาเหล่านี้ให้แตกเนี่ยเราควรจะมองว่านี่คือปัญหาระหว่างประเทศนะคะไม่ใช่ปัญหาภายในประเทศเพียงอย่างเดียวบางทีปัญหาที่เราคิดว่าเป็นปัญหาภายในประเทศมากๆเนี่ยอย่างเช่นกรณีเกาะเต่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันก็กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศเล็กๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายซึ่งจริงๆก็สรุปไปเรียบร้อยแล้วอาเซียนเนี่ยลึกๆแล้วมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ค่อนข้างจะน้อยมากบางทีเนี่ยเพราะว่าดิฉันมองอาเซียนผ่านแว่นหรือผ่านเลนแบบนี้มันเลยทำให้มีความรู้สึกว่าอาเซียนสำหรับดิฉันเนี่ยมันไม่ได้มีความโอ้อาไฮโซหรูหราอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันไงเพราะว่าอาเซียนสำหรับในกรณีของความขัดแย้งเหล่านี้นะคะถ้าความขัดแย้งไม่จบบารมีไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นขอสรุปด้วยโค้ดสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วว่าจำไม่ได้แล้วนะคะว่าใครพูดเพราะว่า PowerPoint ทำมาอาทิตย์กว่าแล้วตอนนี้สมองก็เบลอไปหมดแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นสำนักข่าวจากจีนที่พูดคำพูดนี้นะคะว่า องค์การหรือสถาบันในระดับภูมิภาคซึ่งปลีกตัวหรือแยกตัวเองออกมาจากปัญหาทางด้านศาสนาไม่สามารถจัดการกับความเป็นจริงในภูมิภาคนั้นๆได้ A regional institution that excludes itself from religious problems cannot tackle the region's realitiesเป็นข้อสรุปที่ดีมากแล้วก็อย่างที่ย้ำไปตลอดว่าจริงๆแล้วอาเซียนมันไม่ได้คือบางทีเรามองแค่ด้านที่มันเป็น bright side ของอาเซียนมากเกินไปหรือเปล่าคะแต่ในความเป็นจริงเวลาเรามาดูเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยอุ๊ยตายแล้วอาเซียนช่วยอะไรเราไม่ได้เลยอาเซียนไม่ได้เป็นอย่างที่เราเรียนมาเลย AEC เหรอจะมาช่วย อะไรอะจัดการเรื่องปัญหาทางศาสนาซึ่งมันก็ยังคุกรุ่นอยู่ในหลายๆพื้นที่นะคะก็ขอจบไว้แค่นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ